สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DIY นะครับวันนี้ผมจะมาทำเทียนแต่ไม่ใช่เทียนธรรมดาอันนี้จะเป็นเทียนและแปะด้วยกระดาษเดคูพาจเป็นกระดาษเป็นลวดลายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายหมาแมวรถหรืออะไรอย่างเงี้ยครับวิธีการทำก็ทำแบบง่ายๆเราไม่ต้องใช้อะไรให้มันยุ่งยากมากคือเทียนเดคูพาจเนี่ยเขาจะเอาไว้ประดับบ้านหรือจุดในงานต่างๆจุดในงานแต่งหรือจะเอาไว้ใช้จุดตอนที่ไฟดับหรือจะเอาไว้ทำอะไรก็ได้นะครับที่อยากจะทำมีข้อสงสัยอยู่ว่ากระดาษเดคูพาจเนี่ยถ้าแปะไปกับเทียนแล้วจะไหม้ไหมมันก็ไหม้ไปตามเทียนนะครับมันจะไม่ไหม้แบบลุกเป็นไฟพลึบไปทั้งอันเลยเพราะว่าตัวกระดาษเนี่ยมันก็ เข้าไปกับน้ำตาเทียนแล้วก็พอมันติดไฟมันก็เหมือนกับไส้เทียนที่ติดไฟเนี่ยแหละครับเป็นธรรมดาปกติอันนี้ผมเตรียมกระดาษที่จะตัดแปะเอาไว้แล้วนะครับ1อันอย่างนี้อันนี้ผมจะแปะรอบหรือถ้าใครคิดอยากจะแปะเอารูปอื่นมาแปะก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกแปะรูปหมารูปแมวรูปต่างๆได้หมดวิธีการทำก็ไม่ยากคุณจะทำแบบเอากระดาษทั้งแผ่นแปะแบบนี้หรือจะตัดเป็นรูปๆแล้วก็มาแปะแปะแปะตามเทียนอย่างนั้นก็ได้ส่วนประกอบที่สำคัญของการทำกระดาษเดคูพาจพอดีว่าผมมีปืนลมร้อนอยู่ตัวนี้อยู่ถ้าใครไม่มีปืนลมร้อนใช้ได้เป่าผมก็ได้ส่วนกระดาษเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าหากระดาษเดคูพาจไม่ได้อยากจะเอากระดาษอย่างอื่นได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกกระดาษแข็งกระดาษ A4 กระดาษเขียนอะไรพวกเนี้ยปริ้นรูปออกมาพอเวลาแปะมันจะทำยากแล้วก็กระดาษมันจะแปะไม่ค่อยอยู่กับตัวเทียนถ้าเป็นตัวกระดาษเดคูพาจเนี่ยเวลาแปะไปแล้วเนี่ยตัวน้ำตาเทียนมันจะซึมเข้าไปในกระดาษทำให้กระดาษเนี่ยติดอยู่กับเทียนไปเลยนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากเดี๋ยวผมจะเริ่มทำให้ดูนะครับเสียงอาจจะดังนิดหน่อยยังไม่ได้เปิดเราเป่าให้ตัวเหล็กที่เป็นตัวนาบกับเทียนเนี่ยร้อนก่อนพอตัวเหล็กนาบกับเทียนร้อนแล้วเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาเทียนออกมาแต่อย่าใช้ความร้อนเยอะมากไม่งั้นเทียนมันจะละลายเยอะเกินไปแล้วก็ไล่ไปอย่างนี้ก่อนนะครับให้น้ำตาเทียนออกมาเสร็จแล้วแปะกระดาษไปก่อนนิดนึงนะครับแล้วเราก็ลงมือทำต่อได้เลยนี่ครับลักษณะ
สร็จแล้วนี่ครับกระดาษที่ติดอยู่กับที่เทียนง่ายๆครับไม่ยากตัวกระดาษเนี่ยมันก็จะมีแบบที่เขาขายมันจะมีแบบมีกลิ่นหรือแบบธรรมดาไม่มีกลิ่นนี่ผมเลือกแบบธรรมดาแบบไม่มีกลิ่นมาเพราะว่าตัวเทียนเนี่ยผมใส่น้ำหอมไปแล้วพอเวลาจุดเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ขั้นตอนสุดท้ายก็แค่ตัดไส้เทียนแล้วก็ทำให้ตัวเทียนเนี่ยพื้นมันเรียบๆแค่นั้นก็เอาไปใช้ได้แล้วขอบคุณนะครับที่ติดตามชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่ๆออกมาให้พอดีว่าวันนี้ที่มันไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้สวยกว่านี้อีกวันนี้ทำได้แค่นี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ